สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยเมนูอาหารเช้าของผู้ว่าเลยนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้แอบเอาเงินจำนวนหนึ่งไปถ่ายของที่โรงรับจำนำให้กับชาวบ้านแล้วกำชับว่าไม่ต้องบอกใครล่าสุดมีการแชร์เรื่องราวดีๆกันอย่างแพร่หลายในโซเชียลเมื่อผู้ว่าออกเยี่ยมโรงเรียนกับเมนูอาหารเช้าที่ผู้ว่าทานติดดินสุดๆเป็นภาพควันหลงที่โรงเรียนเลยพิทยาคมเมื่อนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในช่วงที่มีการเรียนการสอนเปิดเทอมใหม่โดยนายวิชัยปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและพาเดินตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนในยุคโรคระบาดตามห้องเรียนต่างๆเพื่อป้องกันกาดไม่ตกงานนี้ท่านผู้ว่าชัยวัฒน์เดินทางมาโรงเรียนแต่เช้าประมาณ7 นาฬิกาไม่มีคนไม่มีใครและท่านผู้ว่าเดินทางมาที่โรงอาหารโรงเรียนเป็นจุดรวมอาหารการกินของนักเรียนเพื่อกะจะมารับประทานอาหารเช้าและก็เช้าจริงเมื่อเดินไปที่ร้านที่ขายอาหารที่มีอยู่ประมาณ5 ร้านก็ยังไม่มีร้านไหนพร้อมที่จะให้รับประทานได้ซึ่งท่านผู้ว่าเลยบอกว่าพอจะมีอะไรที่จะรองท้องและสามารถพอกินได้บ้างกินง่ายในช่วงเช้าก็ให้ลองทำมาก่อนและคำตอบที่ได้ก็คือมาม่าครับมาม่าใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกแม่ค้าบอกทำได้แค่นี้เพราะเครื่องปรุงยังไม่ทันครบเครื่องจากนั้นท่านผู้ว่าก็นำอาหารมื้อเช้าคือมาม่ามานั่งรับประทานในโรงอาหารนั่งโต๊ะร่วมกับนักเรียนเหมือนนักเรียนคนหนึ่งและรับประทานอย่างอร่อยซึ่งเป็นอาหารเรียบง่ายก่อนออกไปเยี่ยมนักเรียนในช่วงเปิดเรียนใหม่จ้างเป็นเรื่องเรียบง่ายของผู้ว่าเลยคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจียว.in.th ขอบคุณครับ